ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามากันที่วัดสว่างภพนะครับคลอง4คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับช่วงสงกรานต์ก็จัดให้มีการส่งน้ำพระนะครับผมเราก็จะมาส่งน้ำพระกันนะครับที่เห็นด้านหน้าคือรูปหล่อหลวงพ่อแสวงอริโยนะครับอดีตเจ้าวาดผู้ที่มีอาคมเข้มขลังนะครับของทางวัดสว่างภพนะครับผมวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่สงบเงียบนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับก็ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับถ้าจะไปไหว้พระก็ต้องไปวัดที่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยนะครับผมครับเราจะเข้ามากราบสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อแสวงนะครับซึ่งสังขารท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับทางวัดเก็บไว้ในโรงแก้วนะครับเราสามารถมากราบสังขารท่านได้นะครับมาขอพรท่านนะครับเพราะท่านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์อริยสงฆ์รูปหนึ่งนะครับของจังหวัดปทุมนะครับซึ่งชาวบ้านละแวกนี้นะครับให้ความเคารพแล้วก็เลื่อมใสท่านมากนะครับผมขณะท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านได้รับเชิญไปนั่งปกในพิธีพุทธาภิเษกนะครับมากกว่า100พิธีนะครับเช่นพิธีนะครับปลุกเสกของวัดปราสาทบุญญาวาสนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกบางขุนพรหมปี09รวมถึงเป็น1ใน16รูปนะครับที่ปลุกเสกพระพิฆเนศรุ่น2ของกรมศิลปากรที่จัดสร้างขึ้นนะครับด้านนอกนะครับก็จะมีวิหารของหลวงพ่ออู่ทองนะครับเป็นวิหารที่อยู่ทางด้านหน้าวัดเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นทางด้านหน้าเราก็ไปไหว้พระขอพรจากท่านได้นะครับด้านหลังก็เป็นรูปปั้นของชีพขาวนะครับเป็นวิหารของหลวงพ่ออู่ทองครับผมวันที่ผมไปก็ไม่มีคนเลยนะครับวัดสงบเงียบมากถัดมาก็จะเป็นวิหารขาวนะครับอยู่ทางด้านหน้าวัดเหมือนกันนะครับซ้ายมือเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พระประธานประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับก็มาไหว้พระขอพรกันนะครับประธานด้านในนะครับผมเป็นองค์สีดำนะครับก็น่าจะเป็นปูนปั้นนะครับด้านหน้าบริเวณใบหน้าหรือพระพักนะครับก็ปิดทองครับผมหน้าที่เห็นก็เป็นศาลาการเปลี่ยนนะครับโพเงินโพทองนะครับแล้วก็ธรรมาสน์ในการเทศนะครับไปกันต่อที่พระอุโบสถนะครับด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่กลางแจ้งนะครับเข้ามาบริเวณในโบสถ์นะครับรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปนะครับวางเรียงรายกันอยู่บริเวณรอบโบสถ์หรือพระอุโบสถนะครับซึ่งวันนี้พระอุโบสถนั้นปิดก็ไม่สามารถเข้าไปกราบพระด้านในได้โดยมากวัดที่ประชาชนไม่ค่อยไปเที่ยวมากเนี่ยโดยมากโบสถ์จะปิดนะครับไม่ค่อยเปิดให้เข้านะครับน่าจะเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับผมเราก็ไปเดินวนรอบโบสถ์นะครับถ้าเข้าได้ก็เข้าแต่ว่าถ้าเข้าไม่ได้ปิดอยู่ก็ไม่ให้เข้านะครับครับบริเวณวัดนี้นะครับก็จะมีต้นไม้อยู่มากพอสมควรนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อคลิปหน้าจะได้มานำเสนอวัดให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมครับสวัสดีครับ